ะครับตอนนี้เราจำเป็นไหมที่จะต้องมีการยกระดับมีความจำเป็นรัฐบาลทำถูกหรือยังถูกละค่อยๆยกระดับขึ้นไปเรื่อยจากระดับ3ขึ้นเป็นระดับ4ระดับ5อะไรก็ว่าไปนะครับค่อยๆยกระดับไปใจเย็นฮะปิดเป็นจุดๆฮะไม่จำเป็นจะต้องมีการปิดทั้งประเทศเพราะปัญหามันจะตามมาเราถอยแบบเดิมไม่ได้ละเราต้องก้าวไปข้างหน้านะครับทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปนะครับและต้องสวมหน้ากากอนามัยในการต่อสู้แล้วเว้นระยะห่างทางสังคมธุรกิจต้องทำต่อไปแต่การเดินหน้าอย่างมีระบบนะครับอย่างแม่นยำการสวมหน้ากากการเว้นระยะห่างเป็นปัจจัยหลักฮะเรื่องของวัคซีนก็ไล่ตามไล่ฉีดจะเข็ม2เข็ม3ก็ว่าสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศทั้งเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเรื่องของการเมืองและโควิด-19โอมิครอนกำลังกลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักเลยทีเดียวการแพร่ระบาดนะครับในญี่ปุ่นตอนนี้บานปลายนะฮะทหารสหรัฐอเมริกาต้องสวมหน้ากากออกนอกค่ายในญี่ปุ่นหลังคนญี่ปุ่นโวยหนักขณะที่ยังระบาดสาหัสที่สหรัฐอเมริกาวันโรงพยาบาลรับไม่ได้กระแสคนญี่ปุ่นนะโดยเฉพาะในเกาะโอกินาวานะครับต่อต้านการคัดค้านฐานทัพซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของพวกเขาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วได้ปะทุออกมาเป็นระยะหลังจากที่ภาพนะครับมีการเคลื่อนไหวของคนอเมริกันยังสาหัสตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับยังคงอยู่ที่ 540,000 คนต่อวันในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องเมื่อ8วันที่8นะครับด้านหมอใหญ่แอนโทนีเปาซีเตือนอย่าชะล่าใจตัวกลายพันธุ์โอมิครอนอาจทำให้ระบบสาธารณสุขแบกรับไม่ไหวขณะเดียวกันนะครับกองทหารอเมริกันในญี่ปุ่นแสดงการตอบสนองในวันพฤหัสบดีที่6ที่ผ่านมาภายใต้โตเกียวเรียกร้องวอชิงตันพิจารณาจำกัดการเดินทางของทหารอเมริกันในฐานทัพญี่ปุ่นนะครับขณะที่เคสใหม่ในฐานทัพและชุมชนโดยรอบกำลังพุ่งพรวดขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันและก็หุ้นสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ปิดลบทองคำดิ่งกังวลเฟดขยับนโยบายการเงินราคาน้ำมันขยับขึ้นหลังเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในคาซัคสถานนะครับชาติผู้ผลิตสมาชิกโอเปกพลัสปัญหาด้านอุปทานในลิเบียรวมทั้งวอร์สตีทปิดลบทองคำร่วงหนักกังวลเฟดนะครับกระชับนโยบายทางการเงินในขณะที่อินเดียต้องพังงะเลยทีเดียวนะครับเครื่องบินเช่าเหมาลำจากอิตาลีนะครับพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถึง128คนพบผู้ติดเชื้อสายการบินเช่าเหมาลำจากอินเดียลงจอดที่อัมริตสานะครับทางตอนเหนือของอินเดียรวม125คนมีผลตรวจโควิด-19 ออกมาเป็นบวกและเจ้าที่สาธารณสุขระบุทุกคนเหล่านั้นจะถูกนำไปกักตัวนะครับเป็นการชั่วคราวที่น่าสนใจก็คือตอนนี้องค์การอนามัยโลกได้มีการเตือนกันอย่างเป็นทางการนะครับว่าโอมิครอนก่ออาการรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้าแต่ไม่ถึงขั้นเบานะครับตัวกลายพันธุ์โอมิครอนนะครับโควิด-19 ดูเหมือนจะก่ออาการเจ็บป่วยรุนแรงน้อยกว่าตัวกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าที่ครอบครองอยู่ในปัจจุบันแต่ไม่ควรจัดอยู่ในหมวดหมู่ก่ออาการเบานะครับจากคำกล่าวของทางเจ้าที่องค์การอนามัยโลกนะครับและอีกเรื่องนึงเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อฮะชายบราซิลนะครับตรวจขโมยตัวตนเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วกว่า20ปีนะครับไม่มีใครรู้ทำงานเป็นสจ๊วตของสายการบินในสหรัฐอเมริกาชายชาวบราซิลคนหนึ่งขโมยตัวตนแอบอ้างเป็นเด็กชาวแอตแลนต้าที่เสียชีวิตมานานกว่า2ทศวรรษประกอบอาชีพเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบิน United Airlines นะครับโดยไม่มีใครละแคะละคายมาก่อนจากการเปิดเผยของอัยการกลางสหรัฐอเมริกานะครับคำฟ้องระบุว่าริคาร์โดเซซานะครับอายุ49ปีถูกกล่าวหาขโมยตัวตนของวิลเลียมอีริกสันแลนเด็กชาวแอตแลนต้าเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถยนต์ที่วอชิงตันดีซีนะครับเมื่อ1979นะครับสำหรับการยื่นขอพาสปอร์ตสหรัฐอเมริกาในปี1998และยื่นต่ออายุมาแล้ว6รอบ
จนถึงปี2020นะครับโฆษกของสายการบิน United Airlines นะครับยืนยันว่าทางบริษัทเคยเป็นนายจ้างของเขาแต่เขาไม่ได้ทำงานในบริษัทแล้วตามรายงานของสำนักข่าว NBC News นะครับ United Airlines มีกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดสำหรับพนักงานใหม่ที่สอดคล้องกับข้อบังคับของพนักงานกลางสื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานว่าเขาไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนและครั้งที่เผชิญหน้ากับการสืบสวนของรัฐบาลกลางนะครับเมื่อเดือนกันยายนเขาไม่มีท่าทีจะสะทกสะท้านใดๆนะครับและระบุตัวตนในฐานะวิลเลียมอิริสันก่อนที่เจ้าที่พบเอกสารรับรองการเสียชีวิตของเด็กชายให้เขาดูก่อนถึงรูปหลุมศพของเด็กชายที่อลาบามานะครับจากนั้นกูเอรสก็ยอมลงนามเอกสารพิมพ์ลายนิ้วมือชื่อจริงผมมีความฝันแต่ความฝันมันจบลงแล้วเขาบอกกับเจ้าที่ที่มีการจับกลุ่มก่อนหน้านี้ได้เผชิญกับความจริงที่เขาต้องเผชิญในขณะที่ประธานาธิบดีดูโรโกตูเตเต้ขู่จับกลุ่มคนไม่ฉีดโควิด-19แล้วนะครับละเมิดคำสั่งหยุดอยู่บ้านประธานาธิบดีดูโรโกตูเตเต้แห่งฟิลิปปินส์นะครับเตือนว่าบุคคลใดก็ตามที่ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19จะมีสิทธิ์ถูกจับกลุ่มหากว่าคนเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหยุดอยู่บ้านท่ามกลางเคสผู้ติดเชื้อโควิด-19ที่พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ3เดือนของประเทศแห่งนี้ในขณะที่การครบรอบวันบุบสภานะครับขณะที่โจไบเดนก็ฉะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โกหกขี้แพ้ชวนตีลั่นไม่ยอมให้ใครเอามีดมาเจาะคอหอยประชาธิปไตยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาแถลงวันครบรอบ1ปีเหตุการณ์บุกสภาที่ Capitol Hill นะครับเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาโดยวิจารณ์อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าพูดโกหกและมีเจตนาล้มผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020นะครับพร้อมทางประกาศว่าตนเองจะไม่ยอมให้ใครเอามีดมาเจาะคอหอยประชาธิปไตยอีกต่อไปในขณะที่โควิด-19 เล่นใหญ่นะครับในอังกฤษอ่วมอิตาลีติดเชื้อรายวันทุบสถิตินะครับในขณะที่ฝรั่งเศส 2.6 แสนคนอังกฤษ 1.7 แสนคนเลยทีเดียวอิตาลีนะครับรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันสูงสุดเท่าที่เคยมีมานะครับจำนวน 219,441 คนเพิ่มขึ้นในระดับ 189,109 คนของวันก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับระบุขณะที่ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แตกต่างกันนะครับท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของตัวกลายพันธุ์โอมิครอนที่กำลังระบาดอย่างหนักเลยทีเดียวในขณะที่ญี่ปุ่นก็จ่อประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินใน3จังหวัดเบรกโควิด-19 ระลอกใหม่นะครับรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกึ่งเกิดขึ้นใน3จังหวัดนะครับเพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งเชื่อว่าจะมีความเชื่อมโยงกับฐานทัพอเมริกันหลายแห่งในญี่ปุ่นคำสั่งดังกล่าวถือเป็นการรื้อฟื้นมาตรการคุมเข้มครั้งสำคัญหลังจากที่ญี่ปุ่นยกเลิกมาตรการฉุกเฉินต่างๆที่ใช้มาเกือบช่วงปีที่แล้วในเดือนกันยายนในขณะที่ชาวเน็ตยกย่องขบวนรถของประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะครับหลีกทางให้กับรถพยาบาลมีข่าวเป็นที่น่ายินดีกันอยู่บ่อยๆว่ารถพยาบาลนะครับซึ่งมีอาการป่วยนะครับก็ปรากฏว่าคราวนี้รถของประธานาธิบดีก็จอดรอซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นรถ VIP นะครับคราวนี้ก็จอดรอให้รถพยาบาลไปก่อนมีผู้นำประเทศรายหนึ่งทำตัวอย่างให้เห็นว่าถูกต้องและควรทำอย่างไรนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งรัสเซียเตรียมส่งนักโทษใกล้เด็กไปขังคุกใช้แรงงานหนักที่ขั้วโลกเหนือรัสเซียเตรียมแก้กฎหมายเพื่อส่งตัวนักโทษใกล้เด็กที่ก่อคดีอาชญากรรมซ้ำซากไปยังจำคุกตลอดชีวิตที่เรือนจำสุดโหดในขั้วโลกเหนือหลังเกิดกรณีเด็ก5ขวบถูกลักพาตัวไปข่มขืนและฆ่าทิ้งอย่างโหดเหี้ยมเมื่อไม่กี่วันก่อนตามรายงานของสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียระบุว่านักโทษคดีล่วงละเมิดทางเพศถูกส่งไปคุมขังและใช้แรงงานหนักที่เรือนจำในอาร์กติกและถูกบังคับให้ต้องทำงานเหมืองแถบไซบีเรียด้วย
ในเชิงงานวิเคราะห์วันนี้เราคงเห็นสถานการณ์โควิด-19 กำลังหนักมากขึ้นนะครับในหลายประเทศกำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นการล็อกดาวน์และต้องมีการเคอร์ฟิวตามมาในที่ขณะที่ญี่ปุ่นก็เตรียมที่จะทำการล็อกดาวน์แบบกึ่งหนึ่งนะครับในประเทศไทยก็มีการประชุมด่วนของนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมซึ่งมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าจะมีการล็อกดาวน์จะมีการเคอร์ฟิวในหลายพื้นที่แต่สุดท้ายพื้นที่69จังหวัดมีการยกระดับเป็นสีส้มในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในเชิงการสังเคราะห์รัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ทำถูกหรือผิดอธิบายหุ้นส่วนก่อนนะครับในเชิงเศรษฐีหลังจากวันที่4หลังจากวันที่18มกราคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นคาซัคสถานนะครับคงเป็นประเทศหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีประกาศลาออกการติดเชื้อโควิด-19คือการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากกำลังเกิดขึ้นไปทั่วโลกนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาเกิดความรุนแรงหลังจากวันที่4มกราคมอย่างที่ผมเรียนไว้ล่วงหน้านะซึ่งมันอาจจะฟลุกในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วตอนนี้ประเทศไทยยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นโรงพยาบาลอย่างการมีการเตรียมพร้อมทั้งภูเก็ตทั้งกรุงเทพมหานครและพื้นที่สำคัญสำคัญมีการเตรียมฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาลชั่วคราวนะครับเพื่อทำการรองรับนั้นนะครับตอนนี้ปรากฏว่าคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับได้มีการประชุมหัวโต๊ะนะนั่งประชุมเรื่องนี้เองนะครับบอกว่าจะไม่ทำการเคอร์ฟิวจะไม่ทำการล็อกดาวน์นะครับแต่นะครับจะใช้วิธีการให้ทานสุราได้ไม่เกิน3ทุ่มนะครับสถานบริการโรงเรียนก็ให้พิจารณานะครับเปิดเรียนได้ก็เป็นการเรียนออนไลน์ยังไม่มีคำสั่งปิดโรงเรียนแต่อย่างใดประเด็นที่น่าสนใจคือรัฐบาลทำถูกหรือยังอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองรัฐบาลทำถูกหรือนะครับต้องใช้วิธีการยกระดับและผมเรียนไว้นะมันอาจจะฟลุกก็ได้นะบอกว่าการเปิดประเทศนะครับใหม่ล็อกดาวน์ใหม่เคอร์ฟิวปล่อยต่างชาติเข้ามาตอนนี้ก็มาสกัดกั้นต่างชาตินะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เนี่ยบอกว่าเป็นโอกาสทองของประเทศไทยเราลงทุนไปมากแล้วผมบอกแล้วไงว่าได้ไม่คุ้มเสียและสหภาพยุโรปเนี่ยจะติดโควิดอย่างหนักวันนี้คงเห็นชัดเจนนะครับตัวกลายพันธุ์เกิดมาเรื่อยๆเกิดมาเรื่อยๆและจะต้องไปซื้อยาของตะวันตกเท่านั้นยาที่อื่นก็ไม่หายนะครับผมเรียนย้ำนะฮะโควิด-19 เป็นสงครามไวรัสคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือคนขายวัคซีนประเทศที่ได้ประโยชน์และขายวัคซีนได้มากที่สุดเป็นฝั่งสหภาพยุโรปนะครับตัวกลายพันธุ์เกิดขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆๆๆๆสิ่งที่ตามมาคือตะวันตกขายวัคซีนได้มากที่สุดนะครับและผมเรียนแล้วว่าการเปิดประเทศเป็นหลักคิดที่ผิดจะสร้างปัญหาให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนนะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดนะครับเอาละเราถอยไม่ได้แล้วล่ะจะไปล็อกดาวน์เคอร์ฟิวผมเรียนแต่แรกหลังจากที่ระวังหลักยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูคราวนี้สถานการณ์กลับมาอีกรอบนึงนะครับเราต้องใช้วิธีไหนผมย้ำยืนยันเหมือนเดิมนะฮะป้องปรามนะครับป้องปรามในระลอก2เป็นต้นไปต้องใช้วิธีการยกระดับนะครับไม่ใช่ฝันเปลี่ยนละมันไม่เหมือนเดิมละสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมเกมมันเปลี่ยนละเป็นหลักการบริหารชั้นสูงนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกนะครับก็มีการนำหลักคิดของประเทศไทยไปใช้เป็นตัวแบบของโลกนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองว่าเป็นแบบตัวแบบที่ดีที่สุดปัจจุบันอินเดียปัจจุบันที่ญี่ปุ่นก็ใช้หลักคิดเดียวกันในประเทศอื่นก็ใช้หลักคิดเดียวกันนะครับตอนนี้เราจำเป็นไหมที่จะต้องมีการยกระดับมีความจำเป็นรัฐบาลทำถูกหรือยังถูกละค่อยๆยกระดับขึ้นไปเลยจากระดับ3ขึ้นเป็นระดับ4ระดับ5อะไรก็ว่าไปนะครับค่อยๆยกระดับไปเย็นๆฮะปิดเป็นจุดๆฮะไม่จำเป็นจะต้องมีการปิดทั้งประเทศเพราะปัญหามันจะตามมาเราถอยไปแบบเดิมไม่ได้ละเราต้องก้าวไปข้างหน้านะครับทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปนะครับและต้องสวมหน้ากากอนามัยในการต่อสู้และเว้นระยะห่างทางสังคมธุรกิจต้องทำต่อไปแต่การเดินหน้าอย่างมีระบบนะครับอย่างแม่นยำการสวมหน้ากากการเว้นระยะห่างเป็นปัจจัยหลักเรื่องของวัคซีนก็ไล่ตามไล่ฉีดจะเข็ม2เข็ม3ก็ว่ากันไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ราชามีองค์ราชันผู้อดทนทุ่มเทบากบั่นเติมความฝันให้แผ่นดินฟ้าทองเนื้อดินทั่วถิ่นไปถึงพอเป็นที่พึ่งของไทยทั้งพ้องไทยรักไทยสามัคคีปรองดองเดินตามคันลองของความพอเพียงทรงพระเจริญอยู่ยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญสยามธานีเวลานี้ดอกไม้อบอุ่นศูนย์รวมใจไทยทุกส่วนคือพ่อของเราพระเจ้าอยู่หัวเนื้อกล้าวกระหม่อมขอเดชะในวาระนี้คนไทยทวนทั่วประเทศไทยรวมใจรวมตัวเป็นคำจงรักเรารักในหลวงทรงพระเจริญ